วัสดีน้องพลอยสวัสดีแม่จอมสวัสดีคนดูด้วยนะคะมาอยู่ข้างนอกด้วยชุดสีดำๆแบบนี้ไม่ใช่นีนอนดูเพราะนี่คือติ๊งติ๊งติ๊งที่มาวันนี้มากเลยก่อนจะเริ่มการฝากไลค์ Subscribe กระดิ่งตามทุกแพลตฟอร์มของเราใช่ค่ะออกซิเจนออฟฟิเชียลไม่ได้อยู่แค่ซีรีส์วายแล้วนะจ๊ะล่าสุดเราเตลิดเตลิงนะครับเข้าทะลุทุกวงการบันเทิงทั้งหมดแล้วเตลิดเปิดเปิงมากเวอร์วันนี้เรายังไงแม่วันนี้เรามาดูหนังรอบสื่อค่ะตอนนี้ตลาดหนังผีดังมากเราก็เลยต้องมาดูเรื่องมนต์ดำสั่งตายใครเป็นนางเอกน้องบิวพระเอกช่องหล่อใครเป็นนางเอกว่าจะพูดอย่างนั้นใครเป็นนางเอกน้องพิงเป็นเรื่องแรกของน้องสองคนเลยปกติน้องอยู่ช่อง7ใช่ไหมพระเอกก็อยู่ช่อง7เป็นพระเอกแถวหน้าเลยนะคะเล่นหลายเรื่องแล้วน้องหล่อน่ารักใช่ต้องขอบคุณทางผู้จัดที่ให้ติ๋งติ๋งมาเป็นสื่อมูดวายในงานแถลงข่าววันนี้เป็นรอบปฐมฤกษ์แต่ว่าเขาจะถ่ายจริงๆกันวันที่16พฤศจิกายนทุกโรงแต่วันนี้วันที่14พฤศจิกาตอนนี้เราอยู่ที่เมเจอร์เอกมัยเอกมัยนะเดี๋ยวมีโอกาสได้ไปดูหนังในโรงด้วยแล้วก็ที่สำคัญเราจะได้ไปมั่วมั่วกับใครหรือเปล่าเพราะว่าสวยๆหล่อๆทั้งนั้นเลยโอ้โหเดี๋ยวให้แม่ปาไปเพราะว่าแม่เป็นฝ่ายต้อนรับเป็นของงานโอ้มาตามไปดูนะจ๊ะมาจับไปสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอยด้วยวันนี้เราก็อยู่กับการเปิดหนังเนาะจริงๆแล้วมันมีโปรเจกต์หนังผีเข้ามาหนึ่งเรื่องนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราก็มาเบรนสตอร์มกันในกลุ่มว่าแบบว่าเราจะทำแนวไหนดีเรื่องไหนดีสยองขวัญคือพี่ผมเลือกมนต์ดำมาก็เพราะว่าผมอยากหยิบอะไรที่มันใกล้ตัวแล้วส่วนมากที่ทำกันมันก็เยอะคนไทยอาจจะรู้เรื่องมนต์ดำมนต์ขาวอะไรอย่างเงี้ยที่เรารู้จักใช่หนังมันจะเล่าออกตัดสลับกับคนละยุคคนละสมัยหมายความว่ารุ่นพ่อสู่รุ่นลูกรุ่นแม่สู่รุ่นลูกใช่ส่งต่อเนื่องกันแล้วเราไปทำรีเสิร์ชมาแล้วมันมีแบบนี้จริงๆด้วยนะมันมีสืบทอดกันด้วยเราก็เลยทำพอดหนังขึ้นมาครับเรื่องนี้มันก็เกิดเป็นเรื่องมนต์ดำสั่งตายครับผมถ่ายกันมายากเย็นไหมฮะเนี่ยก็เห็นมีบอกมีผีหลอกเลียวเลียวมากผมพี่ถ่ายสถานที่จริงครับแล้วก็นางเอกเจอจริงๆที่ผมไม่ถ่ายกันน่ะมันก็เป็นวัดสมัยอยุธยาวัดสิงห์ไปที่ปทุมธานีใช่ครับใช่ครับใช่ถ่ายวัดโปรดิวเซอร์ก็เลือกสถานที่ถ่ายทำก็คือศาลาที่มันมีศพจริงๆอ่ะแต่เราก็ไม่เอาเพราะว่าในฉากคุณหญิงต้องลงไปนอนในโรงอะไรเงี้ยพี่ก็เลยถ่ายในโบสถ์ถ่ายในโบสถ์ทุกคนก็บอกเฮ้ยพี่จะถ่ายในโบสถ์จริงๆเหรอเราเซตอัพคนละฝั่งอ่ะข้างหลังเราเป็นพระก็เลยดูอบอุ่นขึ้นเลยดูไม่น่ากลัวขึ้นเลยครับใช่ครับพี่ถ่ายตรงข้ามเลยนะครับผมไปถ่ายที่บางเลนครับโรงถ่ายที่เขาไว้สำหรับปั้นพระแล้วก็มีบางแสนด้วยครับครับผมใช่เลยใช่ครับแล้วว่าความหลอนของเรื่องนี้ค่ะที่ผู้ชมจะได้เจออะไรคิดว่าหลอนสุดยิ่งสุดพูดนิดนึงก็ได้ครับพอใครโดนมนต์ดำเนี่ยมันสามารถที่มันจะแปลงร่างได้ใช่ครับแปลงร่างใช่ครับคนที่โดนคนที่โดนครับผมเปลี่ยนรูปเป็นเสือเป็นใช่แปลงร่างได้แปลงร่างไปในอีกรูปแบบนึงอะไรเงี้ยครับผมเพราะในเรื่องแอบเห็นพอนว่าจะเป็นการต่อสู้กันระหว่างมนต์ขาวกับมนต์ใช่ครับใช่ครับการนินแอร์นี่ครับในเรื่องก็สอนพระเอก2คนนะครับแต่อีกคนนึงเอาไปใช้ในทางไม่ดีก็เลยกลายเป็นปีศาจขึ้นมาได้ครับผมหนังเรื่องนี้มันสอนให้คนรู้ครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเลยมันตอบโจทย์ตรงนี้มากเลยครับแล้วสุดท้ายเราก็เป็นบ้าเป็นบอไปครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วเข้าไปดูว่าโปรดักชันดีครับก็คือหนังเรื่องนี้ผมยอมรับเลยว่าทุกคนตั้งใจทำงานออกมาทำทุกฉากมีการเซตอัพที่ดีครับผมจะดีจริงตามพุ่มกับบอกหรือเปล่าเชื่อไม่ได้ต้องซื้อตั๋วไปดูในโรงภาพยนตร์ครับผมฝากด้วยครับผมวันไหนนะคะเริ่มวัน16พฤศจิกายนนี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์ครับทั่วประเทศครับครับผมให้ถล่มทลายนะพี่นะได้ครับหลอนเรื่องหน้ามาอีกนะครับเชิญมาหนังนะเรื่องหน้าใหม่นะครับก็เริ่มขนลุกแล้วนะใครยังไม่ได้เข้าโรงครับเราพิสูจน์ความน่ากลัวด้วยกันเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับนางเอกของเรื่องแล้วนะคะทิ้งนะครับทิ้งชุติยาจะกุลรับบทเป็นพลอยค่ะสวยมากสุดก็เป็นนางเอกในเรื่องเลยแต่เมื่อกี้แอบได้ยินว่าตอนบนเวทีพูดถึงเรื่องประสบการณ์หลอนๆในกองถ่ายอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าโลเคชั่นจริงเลยใช่ไหมโอ้ยก็โลเคชั่นจริงเจอจริงไม่เล่นนะคะเราเห็นคนเดียวหรือคนอื่นเห็นด้วยเห็นคนเดียวอ๋อที่บ้านบอกว่าก็มีฉากนอนในโรงด้วยมีฉากนอนในโรงเนี่ยเป็นคุณแม่แต่ว่าที่เจอจริงๆเนี่ยคือพิงค์กับผู้จัดการก็คือนั่งรถไปด้วยกันนะแต่ประเด็นคือผู้จัดการแกล้งหลับค่ะแกล้งหลับเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนถ้าเกิดขับทางไกลแล้วเจออะไรห้ามทักใช่ไหมคะซึ่งหนูก็ไม่รู้หนูก็อย่างเงี้ย
พี่เอวพี่เอวพี่เอวตื่นตื่นตื่นไม่ตื่นทางเหรอฮะใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าแล้วขออนุญาตนะคะเขาบอกว่ากูรู้แล้วมึงอย่าทักเหมือนในหนังเลยอ่ะทุกคนก็แบบตลกอ่ะติดตลกเนี่ยเออทำไมแล้วเธอก็บอกว่าพี่มาแล้วพี่มาแล้วบอกว่าขับไปแล้วหนูก็ขับเออแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรทุกอย่างก็ผ่านไปได้ดีซึ่งหนูรู้สึกว่าการที่เราได้เจออะไรแบบนี้เหมือนท่านก็มาทักทายเนาะมันก็เป็นการที่เราเนี่ยอยู่กับดวงแล้วก็ทำงานกับหนังแบบนี้เนี่ยก็ต้องเชื่อแล้วก็ต้องศรัทธาจะไม่มีการลบหลู่เกิดขึ้นเพราะไม่อย่างนั้นหนังก็จะออกมาไม่ประสบความสำเร็จอันนี้คือถือใช่คิดดีทำดีไว้ซึ่งท่านมาทักทายก็ถือว่าแอบบอกว่าโอเคค่ะงั้นขอให้หนังลูกปังๆนะคะประมาณนี้หนังเรื่องความเชื่อเรื่องของเขมรตัวน้องยิงเองมีความเชื่อเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนคะความเชื่อส่วนมากพิงจะเป็นคนที่ไหว้พระสวดมนต์อยู่แล้วเข้าวัดแต่เรื่องความเชื่อเลยอย่างเงี้ยไม่ก็ปกติอยู่แล้วส่วนตัวพิงอ่ะพิงจะนับถือพระพิฆเนศใช่ค่ะก็จะเข้าวัดเข้าว่าอยู่แล้วแต่พอได้มาเล่นเรื่องนี้ก็รู้สึกว่ามีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกหลายอย่างก็ต้องศึกษาซึ่งมนต์นำสั่งตายเนี่ยทุกบททุกการสวดมนต์นี่คือของจริงนะคะของจริงจริงจริงเนนแอร์การันตีเรื่องบทใช่เมื่อกี้แอบได้ยินเนนแอร์สวดอยู่ก็แอบตกใจแล้วก็ตอนที่ท่องก็คือทุกครั้งก่อนที่เข้าฉากค่ะแล้วต้องมีการสวดมนต์หรืออะไรเงี้ยพิงก็จะไหว้แล้วก็สวดในบทที่ตัวเองศรัทธาก่อนเพราะเรารู้สึกว่าการที่เราได้มาสวดบทที่เราไม่เคยรู้จักแล้วก็ได้มาทำอะไรที่เราไม่เคยทำเนี่ยเราต้องศรัทธาเราต้องเรียนรู้จริงๆมันจะได้เข้ากับบริบทนั้นซึ่งก็ออกมาอย่างที่ทุกคนจะได้รับชมกันค่ะโอ้พูดเก่งจังเลยชอบฝากเลยว่าในหนังเรื่องนี้อะไรสยองแล้วคุณดูต้องมาดูในเรื่องนี้ชวนคนมาขนหัวลุกด้วยกันสั่งตายเด็ดตรงไหนเด็ดตรงเด็ดตรงที่มีเหมือนได้ยินนักแสดงที่ชื่อว่าพลอยว่ะค่ะอันนั้นน่าจะเด็ดสุดละนะก็ฝากติดตามแล้วก็รับชมด้วยนะคะมนต์ดำสั่งตายค่ะวันที่16นี้นะคะเดี๋ยวเราต้องเข้าลงไปดูกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราต้องเข้าลงไปดูกันแล้วคุณน้องพิงค์ขอให้โด่งดังพุ่งปังจากบทหลอดทางนี้ขอบคุณค่ะไปก่อนจะเนี้ยจริงเรื่องนี้บิวเคยร่วมงานกับพี่บอยแล้วก็รู้มือกันพี่ก็เลยไม่ค่อยหนักมากเรื่องนี้แต่จะไปหนักตรงที่มันต้องถ่ายทำตอนคืนครับเรื่องการพักผ่อนมากกว่าตบตีกันนางเอกเลยเพราะว่าเราเป็นกิ๊กกับนางเอกถ้าพูดกันง่ายๆก็คือกินกันมาก่อนนะแล้วก็เขาก็มาเจอกับนางเอกถือว่าสนุกเรื่องนี้ครับผมที่ได้มาจากเวทีทักในความรู้ว่ามันถือเหรียญบาทที่มี2ด้านครับมีมนต์ดำมนต์ขาวนะครับบาทนะคะทองหญิงนะคะหญิงแสดงเป็นแพรค่ะซึ่งเป็นแม่ของพลอยคาแรคเตอร์ก็หญิงเรียบร้อยแล้วเป็นแฟนกับอินซึ่งอินกับสอนเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันแล้วเขาก็ได้เรียนไสยศาสตร์ค่ะและ2คนนี้ก็ได้ใช้ไสยศาสตร์กับแพรแต่ต้องไปดูนะคะว่าเสียศาสตร์นั้นใช้กันแบบไหนแล้วพอแพรเขาเสียชีวิตเนี่ยเขาก็มีความแค้นส่งต่อมาให้กับลูกสาวมันก็จะเป็นการส่งต่อความแค้นกันไปอีกก็อยากให้ชมกันมาว่ามันเป็นยังไงเรื่องนี้จะมีความรักระหว่างแม่กับลูกเพื่อนกับเพื่อนแล้วก็ผู้ชายกับผู้หญิงพ่อกับลูกซึ่งมันเยอะมากมันจะขมวดปมกันเยอะมากแล้วอยากให้ดูว่าตอนจบมันจะจบแบบไหนฝากติดตามนะคะคนควรก็จะไม่ค่อยมีสาระอะไรแต่รักเพื่อนมากคอยตามเพื่อนแล้วก็คอยยืนยงเพื่อนรักกันแต่หลักแล้วคือเป็นหนุ่มสายมูเชื่อในสายศิลปะอยากให้เพื่อนมาหมู่กับเราด้วยเป็นการ์ตูนนะคะคาแรคเตอร์ก็เป็นผู้หญิงใสๆค่ะเป็นคนขี้กลัวมากๆแล้วก็เป็นคนที่อ่อนมากค่ะขอบคุณค่ะพี่พิมพ์ขอบคุณเนี่ยกุมารสีกับเล็ดดีนะขอให้พามาวันนี้เลยคุณค่าแม้ที่เราฝ่ารถติดมาดูหนังเรื่องนี้เป็นหนังไทยคุณภาพอีกเรื่องนึงที่ควรจะดูและที่ควรดูคนเดียวว่าไงน้องพลอยพอป่วงไงก็ต้องมีคนมาคนด้วยกันน่าและที่สำคัญพระเอกหล่อมากแซ่บมากนางเอกก็สวยเลิศนางเอกก็สวยเลิศเอกผมก็หล่อจบก็
เป็นคนไทยนะฮะไม่ใช่ผู้หญิงไม่เอาไม่เอาหนังไทยดีๆควรจะต้องสนับสนุนและดูกันมาดูเยอะๆนะให้เขาได้หายเหนื่อยชื่นอกชื่นใจแล้วหนังเรื่องนี้ก็ไปฉายถึงเมืองคานมีคนซื้อไปแล้วแต่ว่าหนังดีเขาประแข่งแถลงข่าวเมื่อกี้นี้ค่ะอยู่ด้วยกันป้าแถลงข่าวเขาแถลงข่าวอยู่เมื่อกี้เขาพูดถึงว่าจะเสร็จเบื้องต้นแล้วช่วยกันส่งให้หนังเรื่องนี้อยู่ในใจอยู่ในความหลอนไปได้ไกลๆๆๆกว่านี้อีกก่อนจากกันบ้านน้องบิวบ้านน้องครีนบ้านน้องนั่นน้องนี่น้องเล้งแชร์ไปให้เขาดูว่าเขามีผลงานเป็นภาพยนตร์เข้าโรงแล้วนะฮะแชร์คลิปนี้ไปนะฮะฝาก YouTube Oxygen Official ทั้งนี้นะไลค์ Subscribe กันติดตามทุกแพลตฟอร์มของเราด้วยตามกันไว้นะฮะแล้วติ่งๆๆจะกลับมาใหม่กับอะไรทีนี้นะรอติดตามแล้วติดตามทุกคนค่ะไม่ใช่แค่จักรวาลวายอย่างเดียวต่อไปแล้วเราจะไป A B C D E F G ที่ไหนมีความบันเทิงจะมีพวกเราติ่งๆๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีฮะคุณแม่ต่อ